จริงๆรูปมาถ่ายไว้นานแล้วแหละแต่ว่ารูปในวันที่เจอมันไม่ค่อยสวยครับเพราะผมถ่ายไม่ดีเลยต้องไปค้นเอารูปเก่ารูปในสต็อกเยอะรูปในสต็อกเยอะมากครับค่อยๆปล่อยครับผมคือผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำใดคำหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าเราอายุขนาดนี้แล้วเราก็มองไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าณในปัจจุบันดีอยู่แล้วแต่ในอนาคตณวันนั้นน่ะถ้าเราอยู่กับใครคนที่อยู่ข้างเราแล้วมีความสุขที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะมีครอบครัวไปเลยดีกว่าครับใช่ฮะเขาไม่ได้มาซีเรียสอะไรกับคำใดอยู่แล้วครับความรู้สึกมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบเรามีความหวังดีให้กันสนับสนุนสิ่งดีๆอาชีพของเราอะไรเงี้ยก็คอยแบบแนะนำกันนะซัพพอร์ตกันเต็มที่